ดีครับสามปีครึ่งครับสามปีครึ่งครับคุณทำข้อมูลที่ไม่ผิดอันหนึ่งอันดับหนึ่งอันนู้นนี่ค่ะวันนี้คือวันแห่งความภาคภูมิใจของเราแล้วตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยได้มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งครับเพราะว่าเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโควิดด้วยครับก็แบบทำให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยแล้วนี่3ปีครึ่งนี่เราเรียนจบเกียรตินิยมมาเลยนะอันดับ1เลยนะเป็นไงบ้างกว่าจะได้คนอันนี้มาก็โหก็ลำบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปี1กับปี2เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนั้นครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มๆเลยแต่ว่าพอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ยผมเริ่มทำงานแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนักที่สุดสำหรับใน4ปีแล้วแหละครับแล้วบวกกับเราต้องทำงานด้วยกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันครับตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเห็นนิยมอ่ะมันไม่ได้มากันได้ง่ายๆเลยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เราจะละเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทำงานแล้วครับเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทำงานไปด้วยให้ได้ครับแต่ก็ชื่นชมเพราะว่ามันค่อนข้างยากกับการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณ มันก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมจะ เรียนจบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวคนเดียวครับจริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ทำให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ไงครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทำงานเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทำงานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนในสิทธิ์คนอื่นๆครับสาขาที่เรียนจบคือสาขาภาษาภาษาจีนภาษาจีนเป็นไงบ้างการเรียนจบคณะนี้ภาษานี้แล้วจะไปต่อยอดอะไรยังไงจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงม.6ครับผมคิดไว้แล้วแหละวางแผนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกๆวันเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเราก็คิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับเราก็ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆเราก็เรื่องเรียนก็จริงๆปริญญาโทเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่งั้นตอนนี้เราทำงานก่อนดีกว่าครับงั้นแสดงว่าเรื่องปริญญาโทต้องเบรกไว้ก่อนล่ะช่วงนี้ทำงานก่อนช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราสมมติผมแบบทำงานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ครับถ้าเกิดเรียนต่อปริญญาโทอยากต่อสาขาอะไรไม่มีก็เกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละครับอาจจะเรียนด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าชอบภาษาจีนที่วันนี้ก็ถือว่าต่อยอดไหมครับเพราะว่าเราเองก็ได้สื่อสารกับแฟนๆด้วยรู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ใช้เหมือนกันครับตอนแรกคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาแล้วเรามาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้เยอะเหมือนเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอินเตอร์แฟนที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลยครับครอบครัวว่าไงบ้างครูฟิวขนาดไหนพ่อแม่อุ๊ยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราบปลื้มภูมิใจมากๆเลยครับพวกท่านมักจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทำที่ดีแล้วด้วยครับก็มีของขวัญอะไรให้หน่อยเขาเพิ่งบอกเมื่อเช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาไม่ให้ละกันเรามีเยอะแล้วเขาไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากคุณพ่อคุณแม่หรอกครับแค่แบบ
ได้มีเวลาด้วยกันอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วครับของขวัญให้ตัวเองล่ะคิดบ้างไหมว่าตัวเองอยากได้อะไรชิ้นนึงในชีวิตเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยของผมเหรอครับตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างนึงที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้ก็อยากเป็นบ้านของตัวเองให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับใช่ครับเป็นบ้านหลังใหม่แฟนครับแฟนวันนี้โปรเจกต์ที่แฟนคลับทำให้ทั้งหมดเป็นเยอะมากวันนี้โหเมื่อกี้เดินออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยแฟนๆแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบเป็นวันรับปริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากเลยที่มาถึงที่นี่เลยครับแม้ว่าจะไกลมากๆก็ตามแล้วก็มีแบบซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็คุณอินเตอร์แฟนด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เดินไปก็มีแต่แฟนชาวจีนทักทายกันเยอะเลยครับดูไม่มูลค่าทีมงานแอบกระซิบพี่ว่ามูลค่าเกือบ5ล้านสำหรับวันนี้ยังไม่รู้มูลค่าเลย ดูแล้วเซอร์ไพรส์มั้ยก็เยอะมากๆเลยครับผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้าน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบโอยมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมา congratulations ในวันนี้ครับหลังจากนี้เรื่องการทำงานตอนนี้คือจะ 100% เต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าผมจบ3ปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้รับปริญญาเท่านั้นเองครับเฮียล่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวแล้วครับแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหลายคนลุ้นว่าเฮียจะให้ของขวัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮียจะสรรหาอะไรมาให้ผมสรรหาเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้นอันนี้ที่มันแบบคอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับเฮียบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงเพราะผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่าเผื่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนแล้วก็เลยไม่ถามละกันเขาอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาครับก็คิดอยู่ครับว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบดีใจปูโบมาปูโบเลยอะไรนะครับก่อนหน้านี้คือแบบเหมือนมีหลุดออกมาว่าแบบจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตอนนี้มีบ้างไหมเราจับเหมือนถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กๆน้อยๆของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าคือแบบเขาตั้งใจมากเวลาจะให้ของขวัญชิ้นอย่างเงี้ยเหมือนวางแผนมารู้สึกครับรู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮียคิดมาดีมากๆเลยครับแล้วเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริงๆของขวัญทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยครับรู้ใจก็รู้แหละครับไม่งั้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมทุกชิ้นเลยที่ผ่านมาโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่มเรียนจบแล้ว